Beauty by Orangina นะคะวันนี้ส้มเอาน้ำแร่ที่ส้มชอบมากๆชอบจริงๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่เขาเชิญไปงานเปิดตัวน้ำแร่โอกุมะนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่คือส้มไม่ได้ไปเขาเลยส่งมาให้แล้วพอเราได้ใช้คือครั้งแรกส้มได้ใช้เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าป่วยมาแล้วก็แบบฉีดน้ำแร่อยากให้มันสดชื่นแล้วก็เผลอหลับไปประมาณไม่กี่นาทีค่ะประมาณ15 นาทีได้ตื่นขึ้นมาส่องกระจกเฮ้ยทำไมหน้ามันดูแบบมันดูเนียนเรียบมันดูใสขึ้นก็เลยแปลกใจก็เลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันโอเคนะก็เลยเริ่มใช้มาเรื่อยๆจนติดตอนนี้ถือว่าติดเลยจริงๆเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวดูดีขึ้นผิวมันไม่ค่อยแห้งแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยก็น้ำแร่โอกุมะนะคะเขามีข้อจริงที่ว่าเขามีตัวไอออนคอมเพล็กซ์อิลิหรือ ICE เองคือไอออนตัวนี้เนี่ยเป็นไอออนที่สกัดจากแร่ธาตุในทะเลลึกเป็นจำนวนมากอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุไอออนโดยการกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยปล่อยไอออนออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับประจุไอออนของแร่ธาตุก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าสู่ผิวหนังชั้นในแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวหนังได้รับโมเลกุลน้ำแล้วก็ออกซิเจนโดยตรงก็เลยยิ่งถ้าเราได้ใช้น้ำแร่มากๆเนี่ยผิวหนังก็จะได้รับความชุ่มชื้นเหมือนผิวฉ่ำน้ำตลอดเวลาทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะช่วยทำให้เหมือนกับว่าช่วยขับของเสียแล้วก็สารพิษใต้ผิวออกไปแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีจากภายในและผิวดูอ่อนยาวแล้วก็เหมือนกับเป็นการช่วยชะลอการเสื่อมของผิวด้วยนะคะก็ตอนที่ไปที่ไต้หวันนะคะก็เขามีโปรโมชั่นพอดีคือเขาแบบจัดโปรโมชั่นอลังการร้าน8มากคือได้มาเยอะมากแล้วก็ตั้งใจไปซื้อตัวนี้เพราะมันเป็น limited edition มีไม่กี่ขวดหรอกเป็น Hello Kitty ก็บาร์ Kitty ก็เลยบอกว่าเอามาแบบเยอะเหมือนกันนะคะก็จริงๆมันเหมือนกันแหละ2ขวดไซส์เท่ากันนะคะเพียงแค่แพคเกจจิ้งเขาแบบทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ Hello Kitty 40ปีเองนะคะช็อปโอกุมะที่ไต้หวันเนี่ยจะอยู่ในย่านที่เรียกว่าซงเฉียวฟูซิงนะคะก็จะเป็นย่านเหมือนย่านการค้าแล้วก็แบบเป็นย่านที่มีแหล่งช้อปปิ้งค่อนข้างเยอะแล้วบังเอิญโชคดีมากคือโรงแรมส้มเนี่ยห่างจากช็อปโอกุมะประมาณ2บล็อกเองก็ถึงแล้วคือแบบโหโชคดีจริงๆนะคะก็เลยได้ไปซื้อมาแล้วก็ถือมาไม่เดินมาไม่ไกลมากว่าถือนี่หลายกิโลจริงๆก็ภายในช็อปโอกุมะนะคะก็จะมีสินค้าเยอะมากๆเลยมีทั้งน้ำแร่ตัวเซรั่มมาร์กหน้าคือแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็วันที่ส้มไปเนี่ยก็ไปเอาโบชัวร์เขามาคือสินค้าเขาแบบเยอะจริงๆคือแบบอะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วก็เลยอดใจไม่ไหวเขาก็เชียร์มากคือภาษาอังกฤษเขาก็พูดไม่ค่อยได้แต่ว่าเขาพยายามเชียร์ให้เราแบบว่าให้เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยจัดเป็นโปรโมชั่นประมาณนี้นะคะส้มก็ซื้อมาหลายเซตเหมือนกันก็ประมาณนี้นะคะแล้วพอส้มซื้อเสร็จปั๊บพนักงานก็น่ารักมากเลยนะคะสอนวิธีการใช้ด้วยก็เลยแบบเอามาสอนทุกคนให้ได้ดูกันว่าเขาใช้กันยังไงคือพนักงานหน้าใสมากเลยคือแบบนั่งยืนดูหน้าเขาโหหน้าใสจริงใช้นะคะให้เราฉีดห่างประมาณ1ฟุตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะฉีดพ่นตามกรอบหน้าแบบนี้ค่ะ7ครั้ง7พ่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ครั้งแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะฉีดพ่น7ครั้งวันนึงให้ฉีดแบบเนี้ย10ครั้งนะคะมันอาจจะดูเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆจะรู้สึกว่าผิวเราเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ผิวมันจะดูใสขึ้นแล้วเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยส้มเนี่ยแต่งหน้าเสร็จแล้วก็สามารถฉีดทับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปลูบอะไรนะคะคือปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็ซึมเข้ากับผิวไปเลยมันทำให้เมคอัพเนี่ยเนียนขึ้นแล้วก็ติดทนได้นานขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เมคอัพเราเลอะหรืออะไรเลยก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะวิธีการใช้อย่างถูกต้องนะคะนี่ก็ไปเขาสอนมานะคือจากช็อปก็โดยตรงเขาก็เลยโอเคก็เลยเอามาฝากกันเนาะอยากจะบอกว่าเป็นน้ำแร่ที่แบบว่าใช้ดีจริงๆแล้วก็ส้มใช้มาไม่รู้กี่ขวดจำไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองดูเพราะตอนนี้เขามีตัวแทนในประเทศไทยแล้วค่ะเป็นผู้นำเข้าโดยตรงก็เดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้นะคะก็สั่งเสื้อเขาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าของก๊อปของก๊อปปี้เนี่ยเริ่มมาแล้วแล้วก็ราคาถูกเวอร์จนเกินไปมันแล้วก็บางคนซื้อไปใช้แล้วก็มีผลข้างเคียงคือเป็นผื่นเป็นสิวขึ้นก็ต้องระวังด้วยนะคะไงก็ฝากเอาไว้ถ้าจะซื้ออะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปไต้หวันเนาะก็
็ซื้อในไทยนี่แหละฐานตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจะดีที่สุดค่ะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูเท่านี้นะคะแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ